คลิปนี้เป็นการติดตามผลการฉีดวัคซีนนะครับซิโนแวคนะครับเข็มแรกนะครับอยู่ในแบบประเมินอยู่ในไลน์นะครับตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด19เข็มที่1วันนะครับผ่านไป1วันนะครับเป็นแบบขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินนะครับเข้ามาด้านในนะครับไอ้ด้านหัวข้อแบบประเมินนะครับก็จะมีแบบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน19โควิด19นะครับวัคซีนโควิด19เข็มที่1รอบการประเมินหลังฉีด1วันนะครับบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดนะครับบวมไหมมันก็ไม่บวมนะครับไม่บวมอ่ะไม่บวมไข้ปวดศีรษะเหนื่อยอ่อนเพลียปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดกล้ามเนื้ออ่อนแรงขึ้นแส้อาเจียนท้องเสียผื่นอื่นๆไม่พบอาการใช้คำว่าไม่พบอาการจริงๆมันมีปวดเมื่อยตัวนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ถือว่า ยังไม่พบนะครับเพราะผมมาทำแบบประเมินในวันที่25นะครับผ่านไป2วันนะครับมีประมาณนี้ครับบันทึกการประเมินด้วยพงศ์สงฆ์ครั้งเรียบร้อยแล้วไม่พบอาการไม่พึงประสงค์เรารอรับแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ในครั้งถัดไปนะครับมีแค่นี้นะครับโอเคครับปิดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ